ชาวเน็ตจวกยับคลิปหนุ่มสาวพ่อตะรักแบบไม่อายใครบนรถไฟฟ้า BTS ช่วงค่ำคืนชาวเน็ตวิจารณ์หนักหนุ่มสาวไร้สำนึกรักประเพณีไทยพ่อตะรักกอดจูบจงคลื่นเข้ามุมบนรถไฟฟ้า BTS สายสีลมอย่างไม่แคร์สายตาคนรอบข้างโดยคลิปดังกล่าวมีความยาวหนึ่งนาที10วินาทีผู้เข้าชมคลิปบางส่วนแนะให้ผู้บริหารรถไฟฟ้าหาแนวทางป้องกันโดยอาจจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เดินตรวจตราในขบวนรถขณะวิ่งรับส่งผู้โดยสารซึ่งข้อดีส่วนหนึ่งจะด้ช่วยป้องกันอาชญากรรมอื่นๆด้วย